สู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเลือดออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาเวทมนต์และใช้อาคมได้ตามสนองและส่วนเวลาเราฆ่าก็ให้ตายอย่างสยองทุกคนที่มีพลังที่มันเหลือธรรมชาติคนคุมมันให้ดีๆและอย่าให้มันพลาดรับใช้ลุงภาค11เฮ้ยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยแล้วนี่เฮ้ยนี่มันท็อตลอยได้นี่ว่าเฮ้ยครบเพลิงเนี่ยนะเฮ้ยมันลอยได้เกือบทุกอันเลยฮะแล้วที่นี่มันเมืองอะไรวะเนี่ย What โอ้แชมป์มาหาลุงหน่อยครับเป็นไงบ้างตื่นแล้วสินะตื่นแล้วเดี๋ยวนะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับตายซะที่ไหนเล่าที่นี่คือเมจิกแซนเมจิกแซนมันคืออะไรครับเวทมนต์ไงของลุงเองอะเวทมนต์ของลุงเองหมายถึงอะไรครับที่นี่นะมันเป็นที่ที่ลุงชอบมาอยู่บ่อยๆแชมป์รู้ไหมว่าอะไรครับลุงเป็นพ่อมดจริงๆเหรอครับใช่ไม่งั้นลุงจะต่อกรกับยายประชุบได้ไงยังไงล่ะโอ้ครับแล้วคือแล้วผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่เมจิกแซนไงถามหลายรอบทำไมวะเนี่ยโถแชมป์วันนี้มีอะไรจะมาบอกนะความจริงมีอะไรจะมาบอกความจริงมีความจริงจะมาบอกครับก็คือลุงเดินได้ลุงเดินได้เลยครับใช่ดูนี่นะนี่ชึบชาวแบบนี่เป็นไงแชมป์ลุงเดินได้ใช่แล้วอันที่จริงลุงเดินได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าลุงแค่ทดสอบหลานเฉยๆเรื่องที่ผ่านมาลุงจะทดสอบหลานว่าหลานจะใช้ชีวิตได้หรือเปล่าโดยที่ไม่มีลุงหมายถึงการดำเนินชีวิตน่ะก็ลุงก็เห็นความสามารถของหลานแล้วนะทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในห้องน้ำอันนั้นไม่พูดได้ไหมครับช่างเถอะก็พวกเราไม่ตายนะแชมป์นะพวกเราไม่ตายอ๋อเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหรอครับที่ยายประชุมมาใช่ไหมครับใช่ลุงให้ทุกคนทีลิพอร์ตมาที่นี่ได้ท่วงทันเวลาโอ้ครับแสดงว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของลุงเหรอครับใช่แล้วแกไม่ตกใจเรื่องไงว่าลุงเป็นพ่อมดเขาไม่ตกใจครับแล้วทำไมลุงเฮ้ยลุงนี่มีสติเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นลุงหันหัวมาคุยกับผมนะเนี่ยแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรครับไม่มีอะไรนะฮะช่างเถอะแชมป์คืออยู่เมืองนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะเพราะว่ายายประชุบอยู่ข้างๆนี่เองยายประชุบอยู่ข้างๆผมสงสัยอย่างนึงครับอันที่จริงเป็นกิ๊กหรือว่าเป็นเมียกันผัวเมียกันไม่ใช่เลยครับอ๋อคือจะว่าไงดีเป็นเพื่อนในสมัยเรียนที่เรียนวิชามาด้วยกันน่ะแต่อีแกนั่นมันเก่งกว่าลุงก็เลยทำเป็นวางกล้ามแต่ที่มันฆ่าพี่น้องลุงเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเพราะว่าพี่น้องลุงจับได้ว่ามันจะพูดดีมั้ยพูดเถอะครับมันโกงข้อสอบมันถึงผ่านข้อสอบอะไรครับข้อสอบของเวทมนต์น่ะผมขอไม่รู้ได้ไหมครับเพราะผมปวดหัวมากเลยผมตื่นมาผมก็เจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเจอท็อตลอยได้ด้วยทั้งนั้นก็ช่างเถอะนะแชมป์เดี๋ยวไปหาทุกคนด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยแชมป์เดี๋ยวเอาอะไรกับลุงหน่อยนะเอาอะไรครับมันเป็นวิชาขั้นพื้นฐานน่ะในการฮีลตัวเองอยู่ในกล่องสีแดงไปดูสิกล่องสีแดงตรงไหนครับตรงที่นั่งลุงอ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยที่นั่งลุงอ่ะตรงเนี้ยอ๋อครับหือผมเปิดไม่ได้นะลุงอ่ะใช่เหรอชิบหายละเดี๋ยวแป๊บนึงครับลุงอ๋อมันติดตรงไอ้ตรงนี้อ่ะครับเฮ้ยแกโง่เองนี่ผมโง่ซะงั้นอ๋อนี่แหละครับใช่เมื่อเวลาแกถือนะแกก็ลุงครับลุงอ่ะอะไรเออเมื่อไรแกถือนะแกก็จะฮิวตลอดเวลาจริงเหรอครับแล้วมันจะฮิวหลอดอาหารหรือเปล่าครับเนี่ยไม่นะไปกับลุงเดี๋ยวลุงพาไปดูบ้านของคุณพีแกจำคุณพีได้ไหมที่บอกว่าจะซื้อบริษัทหุ้นของคุณลุงพีอ่ะบริษัทพีเมียมเข้ามาอยู่กับพวกเราด้วยนะเอาง่ายๆทุกคนในวันนั้นมาอยู่กับพวกเราหมดเลยนอกจากคนบางคนที่เขาตายไปมีใครตายบ้างครับโอ้ยช่างเถอะอะไรของลุงวะเนี่ยไปกับลุงไปตามลุงมานะครับนี่แชมป์เดี๋ยวตามลุงมาผมก็ตามอยู่อุ้ยเดี๋ยวลุงครับเดี๋ยวลุงอะไรว้าวนี่มันอะไรครับเนี่ยอ๋อมันเป็นวิชาเวทมนต์ขั้นพื้นฐานนะแชมป์อ๋อครับแต่ในบ้านของพีครับนี่เลยอ๋อคุณพีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวลุงรออยู่ข้างหน้าบ้านครับก๊อกครับ
ใครครับอ๋อสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับโอ้โหบ้านคุณก็มีท็อตลอยได้เลยครับเนี่ยไม่รู้ครับผมตื่นขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้เลยเอ้าอย่าบอกนะคุณเพิ่งตื่นเหมือนกันใช่ใช่โอ้เอ้าคุณพีจำผมได้ใช่ไหมครับเนี่ยจำได้ครับจำได้แล้วคุณมีอะไรบ้างครับในบ้านของคุณเนี่ยก็มีเตียงมีไฟแล้วก็มีกล่องครับไม่น่าถามเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับอ๋อครับผมครับผมครับครับเดี๋ยวครับพี่ให้ผมด้วยครับผมโอเคครับแจมไปเดี๋ยวไปหาไอ้เจ้าเฟี้ยวนะจำได้ไหมจำได้ครับไปหาเจ้าเฟี้ยวกันทางไหนวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะทางไหนวะลืมผมรู้สึกว่าไม่รู้สิครับเดี๋ยวลุงลืมเฮ้ยเฟี้ยวออกมาหาหน่อยสิเฮ้ยลุงลืมพื้นที่เนี่ยนะครับใช่ลุงลืมพื้นที่ชิบหายแล้วเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวออกมาหาหน่อยเฮ้ยเฟี้ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนหลังลุงอ่ะไหนกำลังว่าน่ะนี่ครับนี่ครับคุณเฟี้ยวอยู่นี่ฮะอ๋อนี่ไงเฟี้ยวในบ้านแกอยู่ไหนวะเนี่ยลุงลืมแล้วบ้านผมเหรอผมไปหาหน่อยตัวติดดินไปแชมป์ไปตามเฟี้ยวไปตามผมมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยแสดงว่าในเมืองนี้มีกันหลายคนเลยครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วจะคุยอะไรกับเฟี้ยวก็คุยไปนะสวัสดีเป็นไงพี่แชมป์เป็นไงบ้างสบายดีไหมแกสบายดีไหมล่ะโอ้ผมสบายดีโอ้โหแบบรู้สึกว่าสบายสบายอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเมืองนี้ทำไมมันรู้สึกแปลกๆมันมีเวทมนต์ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหผมนี่อยากผมโคตรดีใจได้มาเมืองนี้ฮะวิดีโอซ่าแล้วแกเป็นสายอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนธรรมดาผมไม่มีแบบคุณลุงเขาไม่ให้สายอะไรผมเลยอ่ะเฮ้ยบ่นหาอะไรคือผมไม่มีคือผมไม่มีเวทมนต์อ่ะแล้วแกจะเอายังไงเนี่ยเฮ้ยแล้วไม่มีเวทมนต์เออผมชอบใช้ดาบผมชอบใช้ดาบชอบใช้ดาบแล้วไหนดาบดาบนี่ดาบผมนี่ไหนนี่อ๋อดาบเดียวเหรอโอ้ยดาบคู่สิฮะเฮ้ยจริงอ่ะง้อผมเนี่ยแม่งสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันเออไปเฟี้ยวเจอกันนะเจอกันลงเจอกันเดี๋ยวจะตบหัวเกียร์เลยไปแชมป์โอ้ยเดี๋ยวไปไปบ้านของนักสำรวจกันไหมไปครับแล้วลุงจะลืมอีกไหมครับเนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีนี่ฝากไอ้แชมป์ด้วยนะครับผมครับเอ้าสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับอุ้ยคุณขายปลาดีครับ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 คุณมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยพอดีผมให้เขามาเป็นผู้ช่วยผมครับผมเอ้าแล้วอีกคนนึงไปไหนครับโดนล่างมันน่าจะไม่รอดนะครับฮะไม่รอดเหรอครับน่าจะนะครับผมหรือว่าหายน่าจะหายแหละน่าจะหายหรือน่าจะตายครับเอาให้แน่ฮะตายก็ได้ครับตายก็ได้เอาตายก็ได้ด้วยเออนั่นแหละก็อย่างที่เขาว่านะแชมป์ลุงก็จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยลุงนี่บ้านะต้องลืมความจำสั้นซะแล้วแล้วคุณขายปลาครับคุณชื่ออะไรนะครับผมชื่อเพลชื่ออะไรนะครับผมชื่อเพลครับเสียงอยู่ในลำคอสงสัยเป็นหวัดใช่ไหมครับผมโดนเขาลากมาคุณแซนครับใช่คุณแซนหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับแล้วคุณมีอะไรบ้างครับความสามารถพิเศษก็ไอแซนน่ะล่ะนี่เลยลุงให้วิชาเวทมนต์เอ้ยใครเล่นหาแล้ววะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นนี่ที่ฝึกวิชาไงผมลุงนี่ลืมเนี่ยตบโยกเลยลุงอ้าวเอาบลาดจะเอาไหมฮะไม่เอาอยากโดนวิชาประจำมาจุ้ยเหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวซ่าเลยโถประจำมาจุ้ยแล้วผมไม่ถามลุงดีกว่าคุณมีวิชาอะไรบ้างครับผมสามารถปล่อยพลังได้ครับพลังอะไรครับเป็นความมืดครับโชว์ให้เขาดูหน่อยไหมเดี๋ยวมาโชว์ตรงนี้ไม่ได้ครับผมว่าน่าจะแชมป์ไปโชว์กันข้างนอกได้เดี๋ยวลุงนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะพร้อมไหมทุกคนหลบครับทุกคนหลบครับหลบทำอะไรกันน่ะโอ้ประมาณนี้ครับผมโอ้โหเอามาก่อนแล้วสุดยอดมากเลยครับว้ารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกผมติดสตันแล้วก็รู้สึกมึนไปหมดเลยครับนี่ครับผมวิชาของคุณสุดยอดมากวิชาของคุณนี่คืออะไรครับฮะอะไรนะครับผมฝึกวิชามาใหม่เหมือนกันครับวิชาอะไรครับวิชาเดียวกันฮะแต่ดาเมจแรงกว่าเฮ้ยยังไงโอ้โหสุดยอดของเขาจะแบบดับเบิ้ลเนี่ยผมมันจะเป็นคอมโบครับสุดยอดมากเลยครับของผมก็มีวิชานะไหนวิชาอะไรมันนี่ตามผมมาจิตมันผมมันลึกลับตามผมมาได้สกิลซ้อนนะครับเนี่ยนี่วิชาผมเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะจ๊ะไปเล่นตรงนู้นเลยไปเฟี้ยวโอเคถ้างั้นแชมป์มานี่ดิ
ผมก็มาเลยนี่ไงทุกคนเอาไปก่อนเฮ้ยจะคุยกันร้าน2ต่อ2มาโทษจะตบทีลุงจะเหลืองเหรอลุงไม่เหลืองไม่เหลืองอย่าเสียงลุงที่บ้านผมแจ้มแจ้มครับครับก็เป็นไงบ้างรู้สึกคุ้นชินกับพื้นที่แห่งนี้ยังคุณพี่เขาทำไงกันนะไม่รู้น่าจะเหลืองน่าจะเหลืองรู้สึกว่าเขาจะดินทาแล้วอยู่นะลุงปล่อยหมามันเห่าไปหมามันจะเห่าก็เห่าไปสิแจมเดี๋ยวไปหาคุณต้านะจำต้าได้ไหมไอ้ต้าที่มันขายของอ่ะครับครับไปกันไปมันจะอยู่หลังสุดนู่นเลยนะ3 2 1บุกเลยไปตามมา3ครับเสร็จแล้วเหรอครับเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยทำอะไรกันอะไรเล่าเนี่ยคุณต้าเห็นไหมเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยไปเถอะไปพี่ไปตรวจต้าครับคุณต้าสวัสดีครับสวัสดีครับคือเป็นไงจำได้ไหมจำได้ครับคุณทำอะไรครับเนี่ยที่เมืองลีคุณทำอะไรครับมาขายฮอทดอกขายฮอทดอกด้วยใช่ไหมครับมีไมค์คุยฮะโอเคครับวันนี้ฮัลโหลครับโหลสวัสดีครับจะกินอะไรครับผมผมจะกินฮอทดอกครับผมไม่มีขายครับเราจะเฮ้ยพอแล้วมั้งครับแล้วคุณมีสายอะไรบ้างครับเนี่ยหมายถึงสายการต่อสู้อ๋อไอ้นี่เหรอโอ้อย่าไปยุ่งกับมันมากเลยมันแค่เป็นสายกระจอกแค่หิวเฉยๆแค่หิวเลยครับก็ผมก็กำลังหิวพอดีเลยครับหิวไม่ใช่หิวเงียบกันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเงียบทำไมไอ้ผมจะล้วนลงมันคืออะไรที่มือผมมันคืออะไรเนี่ยมันคืออ่าไปเอามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยปีกันนะเฮ้ยปีกผมจิกมาลงไม่ได้เดี๋ยวเล่าหรือไล่วะไล่ไปกับประชุมกันนะไปก่อนไปโอเคอ้าวคุณพีครับเชิญครับคุณพีเฮ้ยเชิญผมมาร่วมด้วยเหรอครับป่าเชิญไปก่อนครับไปก่อนไปก่อนใช่มันวุ่นวายไปเฮ้ยคุณต้าครับคุณต้าครับจะลองโชว์ฝีมือในการฮิวของคุณหน่อยครับให้ร้านผมดูหน่อยครับอ๋อนี่ไงครับก็ยังไงกินน้ำปลาทองแค่นี้เลยครับครับแค่นี้ครับอิ่มแล้วอร่อยด้วยโอเคครับแชมป์เฮ้ยไปข้างนอกเมืองกันนะเดี๋ยวพาไปหาดูสะพานล่องหนไปดูไหมไปครับไปตามลงมาสะพานล่องหนนะไปตรงไปข้างหน้าจะแวบครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเฮ้ยดิครับครับลุงระวังนะลุงมีซอมบี้ลุงเฮ้ยจัดการดิเฟียวจัดการใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ใครเนี่ยต่อครับพนักงานเซเว่นคุณจำผมได้หรือเปล่าคุณเป็นไก่เนี่ยนะไก่พูดได้เฮ้ยซ้ำได้ไหมเนี่ยซ้ำได้ไหมโธ่ซ้ำได้ไหมเนี่ยอย่างซ้ำมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นลุงอย่าเหลืองชาตินี้ผมก็เลยเกิดมาเป็นไก่ครับเป็นไก่เหรอเป็นไก่ลุงมันเป็นสปายเปล่าลุงเฮ้ยแชมป์จำได้ไหมไอ้คนที่ทำงานพนักงานเซเว่นน่ะเนี่ยแหละมันเกิดมาเป็นไก่เพราะมันไปฆ่าคนรู้สึกว่าจะได้โดนคำสาปยายประชุบนะเพราะยายประชุบมันมีบัญชีดำสำหรับคนที่ฆ่าหรือว่าทำผิดอยู่โอ้เลยครับแล้วไอ้นี่เลยครับไอ้ซอมบี้นี่เลยครับซอมบี้เนี่ยเหรอเลี้ยงของผมเฮ้ยจัดการเฟี้ยวตัดเลี้ยงของผมตายไปดีมากคุณต่อใช่ไหมครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมยืนได้ผมลอยได้เย้ผมลอยได้ถูกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฟี้ยวอย่าติดเล่นนี่เก็บค่าให้เรียบร้อยเฮ้ยข้างหลังด้วยข้างหลังคุณแชมป์มันมาเอ้ยคุณเฟี้ยวมาอีกแล้วแชมป์มานี่แชมป์ลุงเดี๋ยวเรียกผมมานี่แล้วลุงก็ไปนี่เนี่ยนะมันนี่ใช่เงินไหมฮะแชมป์เห็นไหมที่นี่คืออะไรผมเห็นหน้าเลยครับผมไม่ได้เอ็ดใจเลยเพราะผมรู้แล้วนี่คือเวทมนต์นี่คือสะพานล่องหนนะทุกคนครับกลับไปก่อนได้ไหมเนี่ยโธ่เอ้ยมีไอ้ไก่นั่นตามมาครับนี่ตามลงมานะตามลงมาป่ะคุณเฟียสเราแอบตั้งกล้องดีกว่าเผื่อเขาเหลืองกันใช่ตามมาตามมานี่ขึ้นสะพานนั้นไปนะโอ้ไอ้ไก่โง่ไก่หรือตื้อต่อใช่ไหมต่อพาไปหาไอ้จุดที่มันมีพีระมิดนี้ที่มันมี
คาถาไฟอ่ะเออจะให้หลานลุงใช้อ๋อได้ครับได้ครับตามผมมาเลยนำทางหน่อยลุงลุงจำทางไม่ได้หลงไก่นะครับเดี๋ยวหลงไก่หลงทางหลงทางมาโถเล่นมุกไปแชมป์ตามมันไปครับว้าวว้าวระเบิดเฮ้ยกลัวอะไรล่ะมาโถไม่น่ากลัวตรงไหนเลยอ๋อครับนี่นี่นี่ครับทางนี้เลยครับไก่น้อยผู้น่ารักครับครับอ๋ออ๋อนี่เหรออ่านี่ไงแชมป์พีระมิดเดี๋ยวไปตรงกลางนะแล้วก็แกก็ไปหาไอ้กล่องนะเฮ้ยตายหาแล้วเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณต่อครับช่วยด้วยเฮ้ยต่อต่อจัดการสิจัดการจัดการอ๋อได้ครับโอ้ย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 อย่าทำร้านฉันเซ่มาเถอะเฮ้ยตีนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยต่อตายแล้วครับอุ้ยไม่เคยมันเยอะจังเดี๋ยวนะแชมป์เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตามไปเดี๋ยวลุงช่วยฆ่าพวกซอมบี้ให้หมดก่อนครับตรงกลางนั่นเหรอเฮ้ยแล้วไอ้ข้างบนนั่นคืออะไรวะเนี่ยข้างล่างลุงบอกว่าอะไรลาวานะกล่องอยู่ในลาวาหรือเปล่าแล้วไหนกล่องวะเนี่ยแล้วนี่คือไก่กินไก่ก่อนแล้วกันอ๋อกล่องอยู่ในลาวาโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยเหรอโอ้นี่ฟุกแล้วเนี่ยสุดยอดมากเลยนี่คืออะไรเนี่ยต้องไปถามลุงซะแล้วเออแต่ข้างบนนั้นน่าได้จริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันคืออะไรนะเฮ้ยแต่ก็ช่างมันเถอะลุงสนิทครับเฮ้ยไอ้บ้านี่ต่อมันแย่งลุงฆ่าน่ะลุงว่าจะฆ่าซะหน่อยครับผมได้คาถาเลยครับเนี่ยแหละคาถาที่ลุงจะให้หลานนะมันเป็นคาถาสำหรับการฝึกเวทมนต์ขั้นเลยว่าช่างมันเถอะถ้าเป็นว่ามันแรงละกันได้ลองใช้สิแล้วผมต้องพูดอะไรหรือเปล่าครับไก่ตัวนี้ลุงครับอะไรผมกำลังดูพีระมิดแม่งสวยมากมากเลยนั่นน่ะพูดเหมือนลุงไม่เคยเห็นช่างมันเถอะลองใช้สิใช้ไปกับเจ้าไก่หน้าโง่นี่นะครับครับลุงเฮ้ยผมใช้กับนี่ได้ไหมได้โอ้ว้าวสุดยอดมากเลยครับลุงเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวแหละนี่คือคาถาไฟนะแชมป์นะงั้นเดี๋ยวลุงขอตัวกลับบ้านก่อนนะแชมป์นะอยู่กับไอ้เจ้าไก่โง่นี่ต่อไปนะโอเคไปละเจอกันจุบุไปเลยเด้อครับต่อคุณต่อถามได้สิครับว่าไงที่นี่มันเป็นเมืองเวทมนต์จริงเหรอใช่ครับผมอุ้ยลุงเซนนี่บินได้เฮ้ยว้าวลุงบินได้ด้วยเหรอใช่ครับโอ้อิตาลีจริงๆเลยนะแล้วคุณต่อทำไมถึงเป็นไก่เลยครับโดนสาปเลยครับใช่ครับก็เหมือนลุงเซนได้พูดเลยเพราะว่าชาติที่แล้วผมฆ่าคนครับชาติที่แล้วผมก็จำได้อยู่ว่าฆ่าคุณโกสถูกไหมครับเฮ้ยก็อยากไปหายายไปชุบจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเขากำลังฝึกวิชากันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใช่ฮะดาบลอยได้มีเอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้าคุณต่อครับครับเออผมอยากนอนต่อแล้วผมไม่ไหวแล้วนะพาผมกลับบ้านได้ไหมครับว้าวครับตามมาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวคุณต่อครับรอผมด้วยครับตามมาเลยครับเอ้าคุณพี่ตายเอาแล้วเขาตายแล้วเขาจะเกิดใหม่ไหมครับเนี่ยเกิดครับผมเกิดอยู่ใช่ไหมครับเกิดแน่นอนครับคุณต่อแยกร่างหรือเปล่าครับเนี่ยหรือยังไงคุณต่ออยู่ไหนครับผมอยู่นี่ครับเนี่ยผมกระโดดครับอ๋อครับครับผมว่าไงเฟี้ยวทำอะไรกันอยู่อ่ะคุณก็กำลังกับบ้านหนุกไหมหนุกบ้าอะไรแล้วก็คุณก็เหมือนกับคุยกับคนเนี่ยแหละแล้วแกมาทำอะไรอะไรเอ้าคุณพี่ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณมีไอ้แดงๆไหมครับมีครับในมือผมอ่ะก็คือมันจะเป็นถ้าเกิดเราตายแล้วเราจะสามารถเกิดได้ครับเกิดใหม่ได้ด้วยเลยครับครับถ้าไม่มีก็ตายไปเลยครับเป็นงานจัดการงานศพได้เลยเมื่อกี้ก็เห็นคุณเฟียวอ๋อแสดงว่าทุกคนมีหมดเลยใช่ไหมครับครับครับผมกำลังฝึกวิชาอยู่ดู
นะครับเชาหน่อยเชาหน่อยว้าวผมไม่มีอ่ะผมทำอะไรไม่ได้ถ้างั้นคุณพีครับช่วยมาเป็นคนประลองกับผมได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้โอเคครับมาครับไอ้เฟี้ยวหลบก่อนต่อหลบก่อนต่อหลบก่อนนะครับเอ้าต่ออยู่เดี๋ยวนี่ใช่ต่อป่าวนะผมอยู่นี่ผมกระโดดอยู่นี่เอ้าผิดตัวโอเคมาคุณพร้อมยังครับคุณพีพร้อมแล้วครับ1 2 3ย่า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 เฮ้ยอยู่ไหนวะหายนี่พี่นี่นะนี่ป้าเขาให้นี่โอ้โหนี่มันพลังอะไรครับคุณพี่เป็นพลังจากไอ้มนต์ดำครับว้าวสุดยอดไปเลยโอ้โหนี่นะนี่วู้ฮู้โอ้สุดยอดไปเลยครับคุณพี่ตกลุมแล้วครับผมยอมแล้วครับผมเหนื่อยแล้วสนุกมากสนุกเป็นบ้าเลยครับผมก็เหนื่อยเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปฟื้นฟูพลังกันครับไปกลับบ้านทุกคนครับกลับบ้านผมทำอะไรไม่ได้วิ่งเร็วได้อย่างเดียวฮะโอ้เฮ้ยมาลองประลองกันหน่อยไหมดูผมจะกลับบ้านแบบรวดเร็วครับคุณแชมป์ครับไหนครับไหนว้าวโอ้สุดยอดไปเลยยอดไหมครับมาเดี๋ยวมาดิมันว่าไงมา1 2 3ย่าเอ้าตามผมมาจะหนีทำไมเล่าย่าตั้งหลักตามมาย่ายอมยังไม่ยอมตามมาดิตามมาย่าขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นมาเฮ้ยอะไรอ่ะฮะอ๋อนี่เห็นตั้งนานแล้วมันคืออะไรไม่รู้แฮอ่ะคืออะไรอ่ะต้องไปถามลุงแซนดิสอ่ะขุดไหมอ่ะไม่ต้องขุดหรอกอย่าไปขุดสิอ้าวสมมันหน้าตลอดได้พอเถอะเฟี้ยวกลับบ้านกันกลับบ้านว้าวมีคาถานี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยผมไม่มีอาหารเลยฮะน่าสงสัยลุงแซนดิสจะไม่ให้นี่ผมมีอะไรไม่รู้ฮะมีอะไรหรอสามารถเป็นได้เป็นผมนี่คืออะไรอ๋อนี่มันปีกเคยเล่นอยู่ครับอ๋อนี่ไงเคยใช้อยู่ใช่เย้ข้ามาแล้วอ๋ออะไรวะอยู่คนเดียวอีกแล้วเฮ้ยคิปเปอร์โอ้คิปเปอร์ไม่อ่ะว่าไงวะคิปเปอร์ผมมาช่วยแล้วไหนวะนี่ไงไม่มันตายแล้วอ้าวไปเถอะไปจบละอ๋อนี่คือหน่วยลาดตระเวนใช่ไหมครับโอ้เข้าไปแล้วโอ้ฝนตกงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับอ๋ออ่ะฝนตกเหรอตกครับตกอ๋อผมได้ยินว่าพี่แชมป์ว่าบ้านพี่อยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่นี่ไหนนี่อยู่บ้านหลังนี้นี่ไงไหนไม่เห็นมีชื่อพี่ว่าเป็นบ้านพี่เลยเอ้าแล้วลุงเซนดิไปไหนอะนะเอ้าดูไปแชมป์กลับมาแล้วเหรอเออใช่ครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะครับเพราะว่าผมปวดหัวมากๆเลยครับทุกคนออกไปเลยหลานฉันจะนอนละไปผมนอนไหนอะเฮ้ยไปนอนบ้านแกสิโอ้โหปกติผมนอนกับพี่แชมป์อะเฮ้ยไปนอนบ้านแกก่อนเฮ้ยคืนนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ไปโทไป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 ทุกคนไปหมดเลยนะลาตีตะวันปันเจ้าไก่เงาไหนเจอกันเจ้าไก่เงาครับไม่แกไปนอนบ้านไหนเฟี้ยวไปมาไอต่อมันนี่ตามมาแชมป์ครับไปนอนไปเดี๋ยวลุงจะประจำที่ละเสียงอะไรครับผมนอนไม่หลับเลยอ่ะเดี๋ยวลุงไปบอกให้ทุกคนไปเงียบนะโอเคเดี๋ยวลุงออกไปบอกแป๊บเฮ้ยหยุดได้แล้วอะไรลุงกูจะนอนหลานกูจะนอนผมจะซ้อมผมจะซ้อมผมจะซ้อมเวทมนต์จะบ้าเหรอไปนอนลุงนอนแล้วมันดึกแล้วอะไรเอามา10บาทเฮ้ยไปเธอไปเฮ้ยใกล้หน้าเลยไปนี้เธอทุกคนเดี๋ยวลุงอารวาสไปเลยนอนทุกคนย้ายกลับบ้านย้ายแชมป์โอเคลุงเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ้าอย่างไรพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะฝึกวิชาอะไรอีกเยอะเลยไปนอนไปเดี๋ยวลุงประจำที่แล้วครับลุงเดินได้แล้วเหรอสุดยอดไปเลยนอนดีกว่า